بسم الله. ظلم بسم الله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  โอเคนะครับน่าจะชัด بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวะอะลัยกุมุสสลามพี่น้องทุกท่านนะครับขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่นะรายการเรื่องบะยานกันในวันจันทร์นะครับบะยานวันจันทร์นะวันจันทร์ค่ำลงในทุกๆวันจันทร์ของทุกๆอาทิตย์นะครับอินชาอัลลอฮฺนะเราจะมีการพูดคุยนะครับเรื่องราวของศาสนากันนะครับเพื่อจะเป็นการตักเตือนตัวผมและตัวพี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะเอาละเรานัดกันไว้ 20:15 น.นะครับก็เข้ามาล่วงหน้านิดนึงนะครับเพื่อจะได้เตรียมตัวนะครับจะได้ฟังไปพร้อมๆกันนะครับอินชาอัลลอฮ์ตอนนี้เสียงอะไรต่างๆน่าชัดไหมครับนะขออัลลอฮ์ให้มันชัดเจนนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะได้เริ่มรับฟังไปด้วยกันคืนนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะพูดคุยนะฮะเรื่องราวนะครับในหัวข้อชีวิตในหลุมฝังศพนะครับชีวิตในหลุมฝังศพนะครับนะฮะอินชาอัลลอฮ์นะครับเป็นเรื่องราวของความตายที่ไม่เคยตายไปจากชีวิตมุมินเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับตอนนี้น่าจะชัดกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวอีกสักครู่นะเราจะได้เริ่มกันไปนะครับโอเคนะกระเพาะสายบุรีชัดมากนะลอยมาเลเซียชัดเจนอย่าสักมุลล็อกไครอนครับจุปังนะฮะสหายเพื่อนเรางานนราธิวาสชัดเจนนะครับในหลายๆพื้นที่นครชัดเจนนะครับโอเคอีกสักพักนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปกันพร้อมกันอินชาอัลลอฮ์นะครับนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับชัดในหลายๆพื้นที่นะครับขออัลลอฮ์ให้ชัดจนสุดรายการนะครับอินชาอัลลอฮ์เอาเลยนะขอบคุณญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนพี่น้องทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้สิ่งหนึ่งนะครับประโยชน์ที่เราจะได้คุยในเรื่องของชีวิตหลังความตายหรือชีวิตในหลุมฝังศพเนี่ยเพราะว่ามุมินมุสลิมหรือแม้แต่ตัวผมเองนะครับพี่น้องเพื่อจะได้วันใดที่เราไม่ได้คุยกันในเรื่องของอาซาบกูโบรของความตายที่เราจะประสบในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะทำให้หัวใจเราแข็งกระด้างแล้วก็หลงลืมไปได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะดุนยาเนี่ยมันเข้าหาเราทุกวินาทีนะฮะแต่ในขณะเดียวกันอาคิเราะห์เนี่ยนะครับมันเนี่ยถ้าเราไม่พยายามอยู่กับมันพร้อมจะหลุดจากเราได้ทุกวินาทีเช่นกันนะครับดุนยาเข้าง่ายนะฮะแต่อาคิเราะห์จะเข้าไปในใจเรายากมากๆต้องผ่านการพยายามผ่านการมุจาดะห์และการพูดคุยกันอยู่เป็นประจำเรื่อยๆสม่ำเสมอนะครับอินชาอัลลอฮ์มันจึงจะเต็มนะแล้วก็เรื่องราววันนี้นะครับพูดไปแล้วเนี่ยหวังว่ามันจะเป็นข้อตักเตือนกับหัวใจที่แข็งกระด้างนะทั้งตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกๆท่านนะและจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทกับชีวิตมากขึ้นขยันในการอิบาดัตมากขึ้นอินชาอัลลอฮ์โอเคนะราชบุรีชัดเจนนนชัดเจนขอบคุณมากครับกรุงเทพชัดหนองจอกชัดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนทุกท่านจริงๆนะที่รายงานผลให้ผมฟังนะว่าชัดไม่ชัดยังไงขอบคุณมากครับภูเก็ตชัดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะ ยะซากุมุลลอฮ์มากนะเดี๋ยวโอเคยะลาชัดเจนนะครับนะใครที่วางเว้นนะจากการทำงานแล้วคืนนี้นะครับจะเข้านอนอินชาอัลลอฮ์ฟังกันสักนิดนะเพื่อชีวิตที่จะได้คิดและตักเตือนกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเอาแล้วนะฮะตอนนี้ 20:16 น.ผมจะได้เริ่มนะพูดคุยตรงนี้แล้วนะครับเสียงเบาแก้ไม่ได้แล้วนะครับปรับไมค์ของท่านเองนะหรือไม่ก็เอาสมอลทอล์กใส่จ่อที่หูมันจะดังขึ้นอินชาอัลลอฮ์นะครับของผมสุดแล้วนะน้องนะน้องแก้ที่โทรศัพท์น้องแล้วกันนะครับอินชาอัลลอฮ์โอเคนะก็ปัญญีชัดเจนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเสียงเบามากนะผมสุดแล้วนะครับสุดมากๆแล้วนะฮะตอนนี้ไมค์ผมปรับเสียงวอลลุ่มสุดแล้วนะครับพี่น้องเราเอาสมอลทอล์กเสียบใส่หูแล้วกันนะเพื่อมันจะดังขึ้นอินชาอัลลอฮ์นะครับสุดแล้วนะครับเสียงผมนะไมค์วอลลุ่มปรับสุดแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เราจะขออนุญาตเริ่มกันเลยนะครับพร้อมยังฮะพร้อมหรือยังนะครับผมเช็คเวลาดีเลย์นิดนึงนะครับถ้าพร้อมรบกวนใครสักคนพิมพ์คำว่าพร้อมมานะครับเพื่อเราจะได้เดินหน้าต่อไปทันทีนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับโอเคนะตอนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้นะยะซากุมุลลอฮ์ไอรอนพร้อมกรุงเทพชัดโอเคนะจะนะชัดน้องจอกชัดเจนนะใครพร้อมรบกวนพิมพ์สักคนก็ได้นะผมจะได้เข้าใจเลยนะว่าดีเลย์ประมาณ10หรือ20วินาทีได้นะครับสิงหานครนะชัดเจนขอบคุณมากครับโอเคจะจากมุลลอฮ์ไครอนนะพี่วีรศักดิ์พิมพ์มาแล้วนะโอเคนะครับพี่น้องพร้อมแล้วผมก็จะขออนุญาตเริ่มกันเลยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮิวะบะอดุอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับคืนนี้หัวข้อที่ผมจะมาพูดคุยกับพี่น้องนั่นคือเรื่องราวของความตายเรื่องราวของชีวิตมุมินชีวิตมนุษย์ทุกคนที่จะมีหลังจากการตายเราเรียกมันว่าชีวิตในอัลลัมบาราซักชีวิตในหลุมฝังศพนะครับหลักความเชื่อหนึ่งอีหม่านหนึ่งการศรัทธาหนึ่งของมุมินผู้ศรัทธาเรามั่นใจแล้วอีหม่านว่าเราจะต้องถูกฟื้นคืนชีพแน่นอนหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วนะครับหากไม่มีการฟื้นคืนชีพในวันกิยามะห์หากไม่มีการลงโทษในนรกหากไม่มีสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่มีความหมายเลยนะครับพี่น้องในการอยู่เป็นคนบนดุนยาดังนั้นชีวิตที่แท้จริงของเรานั่นคือชีวิตหลังจากที่เราตายไปเวลาเรามีชีวิตอยู่วันนี้เนี่ยมันเป็นชั่วเวลาชั่วคราวเท่านั้นและสุดท้ายที่สุดเราจะเจอกับความจริงนะครับนั่นคือความตายและเมื่อความจริงคือความตายชีวิตตรงนั้นแหละครับพี่น้องคือชีวิตจริงๆของเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนบรรดามุมินเตือนบรรดาซอฮาบะห์ของท่านบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนให้รำลึกถึงตรงนี้มากๆนะครับในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงเตือนเรามากต่อหลายที่ว่าดุนยานั้นนะครับดุนยานั้นนะครับพี่น้องดุนยานี้เนี่ยมันจะไม่เป็นอะไรที่ถาวรโดยเด็ดขาดในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกและยืนยันกับเราว่าวัลอาคิเราะตุค็อยรุวะอับกออาคิเราะห์นั้นดีกว่าแล้วถาวรยิ่งกว่าชีวิตตรงนี้พี่น้องเราจึงจะต้องพบกับความตายแต่วันนี้สิ่งที่น่ากลัวพี่น้องที่รักครับไม่ใช่ความตายการตายคือการหยุดหายใจการตายคือการที่วิญญาณเราหลุดจากร่างนั่นคือตายแต่ถ้าแค่ตายแล้วจบแค่นี้ความตายไม่มีอะไรน่ากลัวไม่น่ากลัวพี่น้องเจ็บแป๊บเดียวถ้าคิดแค่นั้นนะแต่สิ่งที่เรากลัวสิ่งที่มุมินกลัวที่สุดคือสิ่งที่เขาจะเจอหลังจากที่เขาตายไม่ต้องหลังจากที่เขาตายหรอกครับพี่น้องวินาทีที่เขากำลังจะตายสิ่งที่เขากลัวที่สุดสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้คนชั่วสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้อย่างรุนแรงที่สุดเขาจะได้พบตั้งแต่วินาทีก่อนที่เขาจะตายด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เรากลัวว่าหลังจากเราเสียชีวิตไปแล้วเราจะเจอกับอะไรบ้างในอัลลัมบาราซักและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นในนรกยะฮันนัมในวันกิยามะห์เราจะเจออะไรที่รุนแรงยิ่งกว่านั้นครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเป็นหนึ่งใน10ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองว่าท่านคือชาวสวรรค์ท่านคือหนึ่งใน10จากบรรดาคนซอเลห์ที่ท่านรอซูลรับรองแต่วันหนึ่งพี่น้องที่รักท่านอุสมานได้ยืนที่กุโบร์นะฮะได้ยืนที่กุโบร์ท่านก็ร้องไห้และการร้องไห้ของท่านอุสมานท่านร้องไห้จนเคราของท่านเปียก ท่านร้องไห้จนเคราของท่านเต็มไปด้วยน้ำตาผู้คนถามท่านอุสมานท่านอุสมานท่านเคยพูดเรื่องนรกท่านเคยพูดเรื่องสวรรค์แต่ท่านก็ไม่ร้องไห้แต่วันนี้ท่านมายืนที่กูโบสแล้วท่านก็ร้องไห้ด้วยเหตุอะไรนะครับท่านอุสมานซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุสมานจึงตอบชายคนนี้ว่าอินนัลกับรอแท้จริงกูโบสนี้นั้นอาวลุมันซิลมินมานาซิลอาคิเราะห์เป็นบ้านหลังแรกจากบรรดาบ้านต่างๆของอาคิเราะห์ว่าอินถ้าแม้ว่าเขาปลอดภัยจากกูโบนี้แล้ววะมาบะดะฮุไอซะรุมินฮุหลังจากนี้เนี่ยมันจะยิ่งง่ายดายสำหรับเขาเลยแต่ถ้าเขาไม่ปลอดภัยตั้งแต่ในหลุมฝังศพแต่ถ้าเขาไม่ปลอดภัยตั้งแต่อยู่ในกูโบสสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อัชดดุมินมันจะรุนแรงและเลวร้ายยิ่งกว่านี้เป็นทวีคูณพี่น้องที่รักนี่คือสิ่งที่ท่านอุสมานร้องไห้นี่คือสิ่งที่ชาวสวรรค์คนหนึ่งที่ได้รับรองแล้วว่าเป็นชาวสวรรค์กลัวแล้วร้องไห้ท่านกลัวสิ่งที่จะประสบในอาซาบกูโบร์ในนรกและการลงโทษจากอัลลอฮ์ในกูโบร์ในอัลลัมบารซักมีอะไรอยู่ในนั้นครับพี่น้องทำไมท่านอุสมานจึงกลัวมีอะไรอยู่ในอัลลัมบารซักที่ท่านอุสมานหวาดกลัวขนาดนั้นได้แน่นอนสิ่งนี้คือความจริงที่เราทุกคนต้องเจอมันดังนั้นอัลลอฮ์จึงเตือนกับพวกเราทั้งหมดนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านว่ากุลนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายเจ้าจะอยู่อย่างมีความสุขยังไงก็ตามในดุนยาเจ้าจะอยู่อย่างยิ่งใหญ่ยังไงก็ตามในดุนยาเจ้าจะอยู่อย่างร่ำรวยยังไงก็ตามในดุนยาเจ้าจะมีเป็นที่รักหรือที่รังเกียจของคนยังไงก็ตามในดุนยาแต่อัลลอฮ์บอกว่าสุดท้ายเจ้าก็ต้องตายใครทำตัวแน่เหนือกว่าอัลลอฮ์ได้จงทำตัวเองไม่ให้ตายให้ได้ไม่มีมนุษย์แม้แต่คนเดียวที่จะทำตัวเองไม่ให้ตายทุกคนต้องตายทุกคนต้องเจอกับความจริงนั่นคือความตายอัลเมาตุฮักพี่น้องความตายคือความจริงความตายคือสัจธรรมที่ไม่มีทางเลี่ยงและอัลลอฮ์บอกไปแล้วว่าทุกชีวิตต้องตายและอัลลอฮ์เตือนเราอีกวันตันสุดนับสุนมากับดมัดเลียกและทุกชีวิตแต่ละชีวิตจงพิจารณาเขาได้เตรียมอะไรไว้บ้างสำหรับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ที่เราจะเจอวันกิยามะฮ์ที่เราจะเจอและในอัลลัมบารซักที่เราจะเจอพี่น้องเตรียมอะไรไว้เจอกับมันบ้างวันนี้เราอยู่กับดุนยาด้วยความเพลิดเพลินเราไม่ละหมาดเราทำงานกับดุนยาเราเต็มที่กับโลกดุนยาเราสุดทั้งหมดกับเรื่องของดุนยาโดยเราลืมอัลลอฮ์เราไม่สนใจเรื่องราวของศาสนาเราไม่สนใจอะไรเลยเกี่ยวกับอิสลามวันนี้ลูกเราทำงานดีๆลูกเรามีที่เรียนสูงๆลูกเรามีเงินเดือนเยอะๆแต่วันนี้ลูกเราไม่ละหมาดพี่น้องคิดบ้างไหมครับว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยชีวิตของลูกเราจะต้องไปอยู่ในอัลลัมบารซักแล้ววันที่ลูกเราถูกลงโทษในกูโบเนี่ยถูกลงโทษในนรกจะหันนำเนี่ยจะมีใครที่จะช่วยลูกของท่านได้จะมีใครช่วยตัวท่านได้ทุกค่ำคืนที่พี่น้องหลับตาลงที่ผมหลับตาลงพี่น้องเคยคิดไหมครับว่าวันนี้คืนนี้ตอนเราหลับตาลงเนี่ยพี่น้องเคยคิดไหมว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสลืมตามาอีกแล้วก็ได้เราอาจจะไม่มีโอกาสขึ้นมาเตาบัตตัวขึ้นมาละหมาดขึ้นมาขอโทษขึ้นมาร้องไห้ต่ออัลลอฮ์อีกตลอดชีวิตอาจจะเป็นการหลับตาครั้งสุดท้ายของเราทุกคนตรงนี้พี่น้องครับเรายังมีชีวิตอยู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนนะครับบรรดามุมินผู้ศรัทธาทุกคนนะครับว่าอิกตะนิมคัมซันกับละคัมซินจงฉวยโอกาส5อย่างก่อน5อย่างหนึ่งใน5ที่ท่านนบีบอกคือฮายาตักกับละเมาติกในขณะที่ท่านยังมีชีวิตจงทำให้อามันจงฉวยโอกาสและเวลาในตอนมีชีวิตทำอามันได้มากๆก่อนที่ความตายของท่านจะมาถึงเอาละครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านผมเกริ่นไปตรงนี้ว่าทุกคนต้องตายทุกคนต้องกลับไปหาอัลลอฮ์และทุกคนจะต้องพิจารณาแล้วนะครับว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะกลับมาสู่อัลลอฮ์โดยแท้จริงถึงเวลาหรือยังที่เราจะเตรียมตัวกลับบ้านของเราที่เป็นบ้านที่ถาวรพี่น้องเตรียมพร้อมหรือยังในการเตรียมเสบียงที่จะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของวันนี้ใครยังไม่ได้ละหมาดอิชาใครยังไม่ได้ละหมาดมักริบด้วยซ้ำใครยังมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่เคยคุยกับลูกเรื่องศาสนาวันนี้รีบคุยแต่ครับพี่น้อง พรุ่งนี้อาจจะไม่มีเวลาให้ท่านคุยกับพวกเขาอีกตลอดชีวิตดุนยานี้ความตายจึงมาหาท่านตรงนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติความตายเวลามันจะมาเนี่ยนะครับนะเวลามันมาหาท่านเนี่ยนะครับอิดะบาลกติจารกีเมื่อวิญญาณมันมาถึงกระเดือกทุกคนจะลิ้มรสตรงนั้นพี่น้องก่อนที่เราจะไปสู่อัลลัมบารซักเราจะลิ้มรสในความตายตั้งแต่วินาทีที่เราเจ็บครั้งสุดท้ายทุกคนจะมีการเจ็บเขาเรียกว่าอาการตอนใกล้ตายทุกๆคนพี่น้องที่รักเวลาเจ็บปวดตอนจะเสียชีวิตนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเตือนกับเราว่าอัลเมาตุสซักเราตนะครับเอาคำกล่าวของศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความเจ็บปวดตอนเสียชีวิตตอนจะตายมีอยู่จริงการทรมานสำหรับคนไม่ดีมีอยู่จริงตอนที่ใกล้จะตายวินาทีพี่น้องท่านนบีได้กล่าวในหะดีษและสอนกับพวกเราว่าเมื่อมนุษย์ถึงเวลาที่กำลังจะเสียชีวิตคือตายแน่นอนวะซอนนะและเขามั่นใจนะครับอันนะฮุลฟิรอกเขาเชื่อมั่นอย่างแน่นอนว่านี่คือวาระสุดท้ายของเขาแล้วทุกคนจะรู้ว่านี่คือสุดท้ายของชีวิตเขาทุกคนจะตระหนักวินาทีสุดท้ายตอนที่เขาจะจบจากดุนยาทุกคนจะรู้ตัวเองว่านี่คือสุดท้ายของฉันแล้วนะเมื่อวิญญาณมาถึงกระเดือกพี่น้องที่รักเขาจะขอละหมาดตอนนั้นเขาจะขอโทษอัลลอฮ์ตอนนั้นเขาจะยกมือแล้วร้องไห้บอกอย่าอัลลอฮ์ฉันจะไม่เอาอีกแล้วอย่าอัลลอฮ์ฉันขอโทษฉันยุ่งกับดุนยามันวิญญาณมันมาถึงตรงนี้แล้วพี่น้องมาลักกำลังจะมันดึงออกมาแล้วจบวินาทีตรงนั้นพี่น้องท่านจะร้องไห้จนน้ำตาเป็นเลือดท่านจะอิสติกฟาร์จนน้ำลายท่านแห้งอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้ท่านได้ตอบัตแม้แต่วินาทีเดียวอิดะบาลกติตารอกีเมื่อวิญญาณมันมาถึงกระเดือกพี่น้องวะซอนอันฮุลฟิรอกเขาก็มั่นใจว่านี่คือความตายที่จะมาถึงเขาแล้วลูกอยู่ข้างๆภรรยาอยู่ข้างๆพ่ออยู่ข้างๆแม่อยู่ข้างๆญาติพี่น้องทั้งหมดอยู่ข้างๆทุกคนร้องไห้ทุกคนตกใจทุกคนจับเอาไว้มีใครสักคนไหมครับพี่น้องจะจับวิญญาณเอาไว้ให้อยู่กับร่างและไม่ให้เขาจากไปไหนตลอดชีวิตไม่มีใครทำได้แม้แต่คนเดียวอินนะอัจลัลลอฮิแท้จริงอาญัลของอัลลอฮ์นั้นหรือพูดภาษาไทยอายุไขของเราที่อัลลอฮ์กำหนดนั้นอิดะเจอะลายุอักขอรเมื่อมันมาถึงอัลลอฮ์จะไม่ประวิงเวลาแม้แต่วินาทีเดียวอัลลอฮ์จะไม่ประวิงเวลาให้ท่านแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวพี่น้องจะไม่มีโอกาสละหมาดพี่น้องจะไม่มีสิทธิ์ในการอิสติฆฟาร์พี่น้องจะไม่มีสิทธิ์ในการทำซะดาก็จะไม่มีสิทธิ์ทำอะไรทั้งสิ้นวินาทีที่ท่านกำลังจะหลุดจากร่างวิญญาณอัลลอฮ์จะเปิดให้พี่น้องได้เห็นมาเลยครับสภาพที่มาเอาวิญญาณท่านซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องคนซอและคนดีๆเขาจะเห็นมาเลยครับมาในสภาพที่บีดุลวูจูใบหน้าขาวสะอาดมากใบหน้างดงามมากใบหน้าสวยงามมากบรรดามาเลยครับจะมารอรับวิญญาณเขาด้วยความปิติด้วยความยินดีด้วยกับกฟันจากสวรรค์ด้วยกับคำต้อนรับด้วยกับสิ่งที่ดีงามเราเนี่ยพี่น้องขออัลลอฮ์ให้เราได้เป็นหนึ่งในนั้นด้วยอามีนเราเห็นมาเลยครับมาสภาพแบบนั้นพี่น้องที่รักครับเราพร้อมจะหลุดทันทีตรงนี้พี่น้องอินนัลลซีนะกาลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกามูตะตะนัซซะลูอะลัยฮิมุลมะลาอิกะฮ์อัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูนะบอกว่านี่แหละครับคนที่ยืนหยัดในละหมาดคนที่ยืนหยัดในหลักการศาสนาคนที่ยืนหยัดในความเป็นมุสลิมที่ดีวันที่เขาดีใจที่สุดคือวันที่เขาจะตายพี่น้องวันที่เขาเห็นมาเลกัตลงมาและมาเลกัตมาปลอบใจพวกเราทั้งหมดว่าอัลลาตะคอฟูเจ้าอย่ากลัวนะเจ้าอย่ากลัวกับการลงโทษของอัลลอฮ์ในอัลลัมบารซักในนรกยะฮันนัมเจ้าไม่ต้องกลัวลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูและเจ้าไม่ต้องเสียใจใดๆนะที่เจ้าจะทิ้งลูกเอาไว้เจ้าจะทิ้งสมบัติเอาไว้เจ้าจะทิ้งภรรยาเอาไว้เจ้าไม่ต้องเสียใจใดๆทั้งสิ้นออกมาสู่ความพอใจต่ออัลลอฮ์และแจ้งข่าวดีความพอใจสูงสวรรค์ของอัลลอฮ์ต่อคนคนนี้ทันทีนี่คือคนดีนี่คือคนซอและนี่คือคนที่อัลลอฮ์รักนี่คือคนที่สอบผ่านแล้วดุนยาเขาหากวันนั้นพี่น้องที่รักเราคือคนหนึ่งที่เจอมาเลกัตมาในสภาพนั้นอามีนขอให้เราได้เป็นอามีนพี่น้องยิ้มได้อย่างปลื้มปริติ ระดับแรกเลยนะครับบอกว่าอัลฮัมดุลิลละฉันชนะแล้วฉันสำเร็จแล้วจากการทดสอบในดุนยานี้ฉันผ่านแล้วจากนับสูจากอารมณ์ความชั่วที่ดุนยามาหลอกล่อที่ชัยฏอนมาหลอกล่อฉันวันนี้ฉันชนะแล้วนั่นคือวันที่ท่านตายเขาจะได้รับการต้อนรับอย่างดีที่สุดเขาจะมีน้ำหอมจากสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์จะมีผ้ากะฟันจะมีการต้อนรับอย่างดีที่สุดเขาจะหลุดไปอย่างง่ายๆพี่น้องครับคนดีเนี่ยวิญญาณเขาจะหลุดอย่างง่ายดายมากพี่น้องดูบางคนเสียชีวิตไม่ทรมานผมเจอบางเคสพี่น้องมาเล่าให้ผมฟังอัลฮัมดุลิลละมาชาอัลลอฮ์ฮุสนุลคอติมาอินชาอัลลอฮ์เป็นการเสียชีวิตที่ดีงามมากๆนอนเจ็บเป็นอัลติรักแล้วก็มีผู้คนอ่านกุรอานข้างๆเขาก็พูดคุยกับคนมาเยี่ยมท้ายที่สุดก็เหนื่อยแล้วก็หลับนะฮะหลับเหมือนหลับพักผ่อนแล้วก็หมดเลยครับพี่น้องหลับแล้วก็สิ้นสุดวินาทีที่จากดุนยาจบเวลานั้นเลยไม่เจ็บปวดไม่ทรมานไม่ร้องทรมานไม่ร้องไห้ตายเสียชีวิตในสภาพบรรยากาศที่มีเสียงกุรอานอัลลอฮฺอักบัรนี่คือสิ่งที่เราเลือกได้ว่าเราจะตายแบบไหนพี่น้องที่รักนี่คือคนที่อินชาอัลลอฮฺวะอัมรูอิลลอฮฺงานของเขามอบหมายให้อัลลอฮฺเขาจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยที่สุดคนดีๆพี่น้องเวลาวิญญาณหลุดมันจะหลุดง่ายมันจะไปอย่างสบายมากและการต้อนรับจากบรรดามาลาอิกะฮ์ในชั้นฟ้าทั้งหมดจะต้อนรับเขาอย่างดีงามจะเรียกด้วยชื่อที่ไพเราะจะต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นแล้วก็นี่คือความปลอดภัยอาลามัตเครื่องหมายแรกว่าเขาปลอดภัยแล้วในกุโบรและในอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์ประเด็นนั้นเราจึงไม่ห่วงนะครับพี่น้องที่รักในเรื่องของผู้ที่มีอามัลซอลิห์แต่วันนี้ผมท่านพวกเราทั้งหมดไม่มีใครถูกรับประกันว่าเราเป็นคนดีไม่มีใครบอกว่าอามันที่เราทำอัลลอฮ์รับแล้วไม่มีใครบอกเราแม้แต่คนเดียวว่าเราจะได้รับข่าวดีแบบที่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานไม่มีใครบอกพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่เราระแวงและระวังมากๆคนชั่วคนฟาสิกคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์วินาทีที่เขาจะเสียชีวิตพี่น้องที่รักครับเขาจะเห็นมาอะไรครับที่มาเอาวิญญาณเขามีใบหน้าที่ดำและน่ากลัวมากๆในหนังสือของอิหม่ามซะยูตีพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้บันทึกเรื่องราวเอาไว้เรื่องหนึ่งนะครั้งหนึ่งท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามได้บอกกับมะลากุลเมาต์บอกว่าสภาพตอนที่ท่านเนี่ยไปรับวิญญาณคนกาเฟรท่านไปในสภาพแบบไหนมะลากุลเมาต์บอกกับนบีอิบราฮิมว่าท่านไม่สามารถจะดูได้หรอกอิบราฮิมท่านไม่สามารถจะดูได้แต่นบีอิบราฮิมก็ยังอยากจะดูพี่น้องที่รักจนมะลากุลเมาต์ทำรูปร่างของท่านให้ท่านนบีอิบราฮิมเห็นว่าไปลักษณะแบบไหนอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนวินาทีที่ท่านนบีอิบราฮิมเห็นมะลากุลเมาต์สภาพตอนที่น่ากลัวและไปเอาวิญญาณคนชั่วนั้นคอลีลุลลอฮ์นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามสลบทันทีพี่น้องที่รักหลังจากที่ท่านฟื้นขึ้นนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามจึงกล่าวว่าพอแล้วเพียงพอแล้วกับการลงโทษแค่เห็นหน้าท่านและรูปร่างของท่านหากในความหมายหากจะไม่โดนลงโทษในนรกแต่การโดนลงโทษด้วยการทรมานและเห็นรูปร่างของท่านเนี่ยพอแล้วนี่คือการลงโทษอันเจ็บปวดแล้วน่ากลัวที่สุดแค่เห็นสภาพของมะลากุลเมาต์แล้ววันนั้นแหละครับพี่น้องหากวันนั้นคือเราวิญญาณที่มาหลุดอยู่ตรงกระเดือกแล้วผู้ที่มาดึงวิญญาณเรามีสภาพที่น่ากลัวอย่างนั้นท่านร้องเรียกสามีของท่านท่านร้องเรียกภรรยาของท่านร้องเรียกพ่อแม่เรียกลูกเรียกทุกคนมาช่วยจะไม่มีใครช่วยเราได้แม้แต่คนเดียวเมื่ออาจารย์มาถึงมาลากุลเมาต์จะดึงวิญญาณออกมาด้วยความแรงที่สุดการเจ็บปวดที่สุดในการดึงวิญญาณไม่ต้องห่วงพี่น้องเจ็บยิ่งกว่าการเจ็บใดๆในโลกทั้งสิ้นเจ็บยิ่งกว่าการเจ็บใดๆในโลกทั้งสิ้นไม่มีความเจ็บปวดใดๆในโลกที่จะเทียบเท่ากับเจ็บตอนที่ถูกดึงวิญญาณออกจากร่างสำหรับคนชั่วนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิก ไม่มีการเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้นที่จะเจ็บยิ่งกว่าการเจ็บด้วยการถูกดึงวิญญาณออกจากร่างมันคือการเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของมุมินผู้ศรัทธาขอโทษของคนคนหนึ่งของมนุษย์คนหนึ่งที่จะเจ็บได้ไม่มีอะไรเจ็บจำคำผมไว้นะครับพี่น้องท่านจะไม่เคยเจออะไรที่เจ็บยิ่งกว่านี้ในดุนยานี่คือเจ็บปวดที่สุดที่อัลลอฮ์จะให้ประสบตั้งแต่วินาทีก่อนที่ท่านจะเจออาซาบกุบรก่อนที่ท่านจะเจอการลงโทษในนรกญะฮันนัมก่อนที่ท่านจะเจอกับกุโบร์ที่บีบรัดท่านก่อนที่ท่านจะเจอกับไฟนรกญะฮันนัมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่พี่น้องจะไปเจอการลงโทษอันเจ็บปวดที่สุดในนรกนี่คือการเจ็บที่ท่านจะไม่มีวันลืมตลอดชีวิตท่านจะไม่มีวันลืมตลอดชีวิตท่านอินชาอัลลอฮฺความเจ็บตอนที่ท่านถูกดึงวิญญาณออกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินชะฏอนนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวินาทีที่เราถูกดึงพี่น้องที่รักหากเราเป็นคนหนึ่งแต่ขออัลเลาะห์อย่าให้เราเป็นคนชั่วเวลาถูกดึงออกนะเอาล่ะครับพี่น้องขั้นตอนการจัดการมายัดตรงนี้เกิดขึ้นอย่างน่ากลัวเราเคยอาบน้ำมายัดใช่ไหมครับเราเคยกระฝันมายัดใช่ไหมครับช่วงวินาทีที่พี่น้องอาบน้ำมายัดช่วงวินาทีที่พี่น้องห่อมายัดมันเป็นช่วงเวลาที่วิญญาณถูกดึงขึ้นไปอย่างฟันฟ้าถ้าคนชั่วเวลาถูกดึงขึ้นไปเนี่ยบรรดามาลาอิกะฮ์ในชั้นฟ้าจะได้กลิ่นที่เหม็นที่สุดน่าเกลียดมากและบรรดามาลาอิกะฮ์จะเรียกคนคนนั้นด้วยชื่อที่เลวที่สุดไม่มีใครต้อนรับฟ้าถูกปิดสำหรับคนคนนี้และเวลาที่เราแบกมายัดขึ้นหลังเนี่ยพี่น้องเราเคยใช่ไหมครับเราแบกศพเนี่ยที่หามไปกุโบร์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับว่าเวลาเราหามศพไปแต่ละศพวิญญาณมันตะโกนทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องแต่เราไม่ได้ยินท่านนบีเล่าให้เราฟังในยะความหมายหากเป็นคนซอและห์ถ้าเป็นคนดีเวลาเขาแบกศพคนนี้ไปอะพี่น้องแบกหามไปมัสยิดไปกุโบร์ไปเพื่อจะไปฝังเนี่ยวิญญาณที่เป็นเจ้าของศพเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนดีเนี่ยเขาจะพูดออกมาเลยว่ากัดดิมูนีกัดดิมูนีรีบเอาฉันไปแล้วรีบเอาฉันไปรีบเอาฉันไปที่กุโบร์รีบเอาฉันไปฝังเขาใจผู้คนรีบเอาเขาไปฝังเพราะเขาดีใจมากที่วันนี้เขาจะได้พักอย่างถาวรพี่น้องที่รักกัดดิมูนีเอาฉันไปเร็วๆรีบเอาฉันไปนี่คือคนดีพี่น้องที่รักเขาอยากจะไปแล้วผมจะยกตัวอย่างอุปมาผมอุปมาท่านหากวันหนึ่งพี่น้องครับเรารู้ว่ามีผู้หญิงที่สวยที่สุดกำลังรอเราอยู่เพื่อแต่งงานกับเราคนนี้สวยที่สุดมากไม่มีใครสวยกว่านางอีกแล้วผู้คนก็พาเราขับรถไปเราจะบอกโชเฟอร์บอกช่วยเหยียบให้เร็วหน่อยเราอยากจะรีบไปถึงเร็วๆอยากจะเจอหน้าเจ้าสาวอยากจะอยู่กับภรรยาที่สวยที่สุดของเราคนนี้คนตายวิญญาณของเขาจะตะโกนจะร้องออกมากัดดิมูนีเอาฉันไปเร็วๆนำฉันไปเร็วๆซุบฮานัลลอฮ์นี่คือความยิ่งใหญ่ความสุขอันถาวรจะเริ่มเปิดให้เขาแล้วครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยเราละหมาดวันนี้เนี่ยเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์เราถือศีลอดเราไม่ยุ่งกับของชั่วเราสู้กับนัฟซูตัวเองเราทำเพื่ออะไรเพื่อวันนี้พี่น้องวันที่เราถูกแบกไปกุโบร์เราจะได้อยากไปเร็วที่สุดเราไม่เอาแล้วพี่น้องดุนยาความสุขทั้งหมดฉันไม่เอาแล้วฉันปล่อยแล้วธุรกิจพันล้านฉันให้คนหมดแล้วฉันไม่เอาแล้วเพราะสิ่งที่พระองค์เตรียมให้ฉันข้างหน้ายิ่งใหญ่กว่าใดๆในโลกกัดดิมูนีเอาฉันไปเร็วๆนะนี่คือคนที่ดีแต่ในมุมของศพที่เลวล่ะครับพี่น้องคนที่ไม่ละหมาดคนที่ลืมอัลลอฮ์คนที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาโดยไม่สนใจความเป็นมุสลิมเลยคนที่ชีวิตเขาทั้งหมดทำอะไรทั้งหมดเพื่อดุนยาโดยไม่ได้คิดถึงฮาลาลและฮารอมคนที่ชีวิตสนองนับสู่ตัวเองไม่เคยคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่ชั่วร้ายคนที่ใช้ชีวิตอย่างสเปะสปะอะไรจะเกิดขึ้นในวันนั้นกับเขาวันนี้พี่น้องที่รักวันนั้นเวลาศพที่เลวถูกแบกขึ้นคันหามนะครับแล้วแบกไปยังมัสยิดไปยังกุโบร์วิญญาณจะตะโกนออกมาด้วยความตกใจอย่างที่สุดตะ ะโกนออกมาด้วยเสียงที่น่ากลัวที่สุดยาไวละหายนะวันนี้เขาจะเอาฉันไปไหนสิ่งที่วิญญาณนี่ตะโกนออกมาพี่น้องว่าวันนี้เขาจะเอาฉันไปไหนเขาจะเอาฉันไปไหนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าถ้ามนุษย์ได้ยินเสียงศพหรือเสียงวิญญาณตัวคนนี้ที่ตะโกนออกมาด้วยความกลัวไม่ยอมให้คนเอาไปกูโบเนี่ยที่เขากลัวพี่น้องเพราะเขารู้แล้วว่าคนกำลังแบกเขาไปเนี่ยไปสู่การลงโทษอันเจ็บปวดไปสู่การอาซาบกูโบที่รุนแรงที่สุดวิญญาณจะตะโกนออกมาว่าเขาจะเอาฉันไปไหนหายนะแล้วสำหรับฉันในวันนี้เขาจะตะโกนด้วยกลัวที่สุดท่านนบีบอกว่าถ้ามนุษย์ได้ยินเสียงตะโกนของวิญญาณตนนั้นวิญญาณคนนั้นละซะอักเอากรรมกรละซะละซัมมนุษย์ถ้าได้ยินเสียงคนตายเวลาตะโกนด้วยความกลัวออกมาเขาจะสลบและหมดสติทันทีเขาจะตกใจแล้วสลบสติหมดและดับทันทีพี่น้องนี่คือท่านนบีกำลังบอกให้เราทราบว่าความกลัวของมัยยัตของวิญญาณกลัวที่จะไปกุโบร์เนี่ยเขากลัวมากจนตะโกนออกเป็นเสียงที่น่ากลัวหากมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ได้ยินเสียงตะโกนนั้นมนุษย์ทุกคนจะสลบทันทีพี่น้องแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ได้ยินอัลลอฮ์ปิดเสียงอัลลอฮ์ไม่ให้มนุษย์ได้ยินอัลลอฮ์ไม่ให้ยินได้ยินอัลลอฮ์ให้สัตว์ได้ยินอัลลอฮ์ให้แมวได้ยินอัลลอฮ์ให้สรรพสิ่งทั้งหมดได้ยินอิลลัสกะลัยนอกจากมนุษย์กับยินอัลลอฮ์ปิดถ้าเราได้ยินเสียงผมเชื่อจะไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่ไม่ละหมาดทุกคนจะละหมาดหมดเลยและจะละหมาดชนิดที่ว่าจะไม่ทำงานดุนยาใดๆเลยแม้แต่นิดเดียวกลัวได้ยินตกใจวิตกที่สุดเพราะได้ยินด้วยหูจริงๆลาอิกราฮะฟิดดีนอัลลอฮ์ไม่มีการบังคับและไม่มีการขู่ใดๆทั้งสิ้นในศาสนาของพระองค์ท่านนบีบอกตรงนี้พี่น้องจนนบีบอกดุอาบอกครั้งหนึ่งเอาไว้ในหะดีษนะครับนะท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าเราจะละมูนะกะมาอะลัมถ้าแม้พวกท่านรู้เหมือนกับที่ฉันรู้ละดะอิตุมกะลีลันวะละบะกัยตุมกะซีรอท่านจะร้องไห้ท่านจะหัวเราะน้อยมากแต่ท่านจะร้องไห้อย่างมากถ้ารู้เหมือนที่นบีรู้ถ้าเห็นเหมือนที่นบีเห็นสัมผัสเหมือนที่นบีสัมผัสมนุษย์ทั้งหมดจะไม่มีการหัวเราะอย่างมีความสุขเหมือนทุกวันนี้ของพวกเราโดยเด็ดขาดวันนี้เราไม่เห็นไงพี่น้องเราไม่ได้เห็นเหมือนนบีเห็นเราไม่ได้สัมผัสเหมือนที่ท่านรอซูลสัมผัสเราจะมีการหัวเราะอย่างสนุกสนานจนลืมไปว่าเราก็ต้องไปเจอกับอาซาบกุโบร์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเราต้องเจอกับชีวิตหลังความตายเราต้องไปเจอกับเหตุการณ์ตรงนั้นซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเราจะรอดหรือจะถูกอาซาบกุโบร์พี่น้องที่รักนี่คือวิญญาณคนชั่วเขาจะตะโกนออกมาวันนั้นผมถามจริงๆนะครับวินาทีที่เราถูกแบกและเราเป็นคนเลวตอนที่เราตะโกนออกมาว่าเขาจะเอาฉันไปไหนเอาไหมที่ดิน10 ไร่ติดถนนเอาไหมครับพี่น้องเงิน1,000 ล้านกองอยู่ตรงนั้นท่านจะเอาอีกไหมตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่พี่น้องอยากได้อะไรอีกไหมในวินาทีนั้นจะไม่มีอะไรที่ท่านอยากได้แม้แต่อย่างเดียวถ้าท่านอยากทำได้ที่สุดเงิน1,000 ล้านท่านก็ยอมขอแค่ละหมาด2 รอกอะห์ฉันยอมแลกกับเงิน1,000 ล้านทันทีเชื่อไหมครับพี่น้องคนเวลากลัวอาซาบกุโบร์กำลังจะถูกนำตัวเองไปสู่การลงโทษเนี่ยถ้าเขามีทองอยู่เต็มแผ่นดินเขาพร้อมจะเอาทองนี้ให้อัลลอฮ์หมดเลยขอให้เขารอดจากไฟนรกอัลลอฮ์เตือนเราแล้วไม่ใช่หรือครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกเราแล้วไม่ใช่หรือครับพี่น้องที่รักว่าการลงโทษมันมีอยู่ในวันข้างหน้าอินนาอันซารนาคุมอาซาบันกอรีบะอัลลอฮ์บอกเราเตือนพวกเจ้าแล้วถึงการลงโทษที่มีอยู่ใกล้ๆนี้แต่เราลืมใช่ไหมครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกเราทุกอย่างอัลลอฮ์เตือนเราหมดทุกอย่างท่านนบีบอกหมดทุกอย่างวินาทีที่ท่านหมดเวลากับดุนยาท่านอย่าร้องขอเวลาต่ออัลลอฮ์เพราะพระองค์จะไม่ให้ท่านแม้แต่วินาทีเดียวนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกท่านจะไม่มีโอกาสพี่น้องแล้ววันนี้ วันนี้คุณพ่อเราแม่เราพี่น้องเราคนรักของเราสหายเพื่อนเราที่เสียชีวิตไปแล้วพี่น้องเคยคิดไหมครับว่าเขาเหล่านั้นวินาทีนี้กำลังโดนอะไรบ้างเขาเหล่านั้นกำลังโดนอะไรบ้างนี่แหละครับพี่น้องจงอย่าลืมดุอาให้กับคนที่เสียชีวิตโดยเด็ดขาดพ่อแม่ปู่ย่าตายายสหายและพี่น้องมุสลิมทั่วโลกในอัลลัมบารักขออัลลอฮฺอภัยโทษและเมตตาพวกเขานี่คือสิ่งที่เราจงอย่าลืมในการขอดุอาให้พี่น้องด้วยเพราะบางครั้งดุอาของท่านอาจจะเป็นดุอาที่อัลลอฮฺรับหนึ่งคนนะพี่น้องอภัยโทษในชาวกูโบร์ทั้งหมดอัลฮัมดุลิลละขอให้ท่านอย่าลืมขอดุอาให้พวกเขาผ่านกูโบร์อย่าลืมให้สลามพวกเขานี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อมัยยิตถูกแบกไปยังกูโบร์ท่านนบีก็บอกไงครับพี่น้องว่าเยตบอลมัยยิตมันจะมีสิ่งที่ตามคนตายไปมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับอัลกุรอานอัลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งแน่นอนทรัพย์มาลูฮุทรัพย์สมบัติของเขาอะห์ลูฮุครอบครัวเครือญาติของเขาครอบครัวเขาวะอามาลูฮุและอามันของเขาสองอย่างจะกลับจะไม่อยู่กับเขานั่นคือครอบครัวกับทรัพย์สินจะทิ้งเขาไว้พี่น้องรถที่เรารักที่สุดภรรยาที่เรารักที่สุดสามีที่เรารักที่สุดลูกที่เรารักที่สุดทั้งหมดดุนยาที่เราทุ่มเทที่สุดเขาจะส่งเราแค่ปากกูโบและเขาเหล่านั้นจะกลับทันทีจะไม่มีใครอยู่กับท่านนอกจากอามันของท่านอามันที่นี้รวมไปถึงอามันที่ชั่วด้วยมันก็จะอยู่กับท่านอามันที่ท่านนินทาคนไว้อามันที่ท่านทำร้ายอามันที่ท่านทำอะไรต่างๆเอาไว้ท่านชั่วท่านไม่ละหมาดสิ่งนี้ก็จะอยู่กับท่านเช่นกันพี่น้องที่รักเวลาอยู่กับท่านทั้งหมดกลับมายัดถูกฝังลงกุโบร์พี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์มากความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้คนตายแต่นั่นคืออีกโลกนั่นเขาเรียกว่าอัลลัมบาราซักโลกระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์นั่นคือโลกที่อยู่ตรงกลางดุนยาคือโลกที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้พี่น้องเวลาเราตายเราจะอยู่ระหว่างกลางนั่นคือโลกบาราซักนะเพื่อรอจะเกิดโลกอาคิเราะห์หรือวันกิยามะห์บรรดาผู้ที่อยู่ตรงนี้พี่น้องครับที่ถูกฝังไปแล้ววิญญาณเขาจะมีความรู้สึกเหมือนเดิมเลยซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องการตายไม่ใช่ความตายมันเป็นการหลับตาจากดุนยาแล้วท่านก็ตื่นขึ้นพบกับโลกแห่งความจริงทันทียาอัลลอฮ์พี่น้องหลับตาจากดุนยาแป๊บเดียวแล้วท่านก็มีสติอีกครั้งพบกับโลกบารัซักซุบฮานัลลอฮ์นั่นคือโลกถ้ามันไม่เป็นสวรรค์สำหรับท่านมันก็คือจันนรกที่น่ากลัวที่สุดสำหรับท่านอัสตัฆฟิรุลลอฮฺตุบะอิลัยฮินะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกมันคือโลกที่ท่านต้องเจอกับมันจริงๆและคนที่อยู่ในกุโบร์อยู่ในอัลลัมบารัซักวิญญาณเขาอัลลอฮฺจะให้วิญญาณเนี่ยคนตายเนี่ยได้ยินเสียงเวลาเพื่อนของเขาพี่น้องของเขาคนที่มาฝังเขาเวลาฝังเสร็จดุอาให้เสร็จแล้วก็เดินออกจากกุโบร์คนตายจะได้ยินเสียงนั้นอย่างชัดเจนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลละคนตายจะได้ยินเสียงพี่น้องเขาที่เดินจากเขาไปทีละคนจนไม่ได้ยินเสียงใดๆเขาจะอยู่กับความเงียบเขาจะอยู่กับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้ายาอัลลอฮ์พี่น้องมันเป็นความรู้สึกที่บีบหัวใจมากๆวินาทีที่เราได้ยินเสียงพี่น้องเราเดินออกไปทีละคนพี่น้องที่รักเรากลัวไหมครับวินาทีนั้นพี่น้องกลัวไหมครับวินาทีนั้นที่ท่านไม่เหลือใครเลยในสมบัติของฉันไหนคนที่รักฉันไหนพ่อไหนแม่ไหนลูกไหนคนที่เคยกอดไหนมิตรไหนสหายไหนอัสฮาบไหนซอฮาบะห์ไหนเพื่อนของฉันพวกเขาทิ้งฉันไปหมดเลยอย่าเลาะเขาออกไปทีละคนจนไม่เหลือใครแม้แต่คนเดียวพี่น้องลองบอกผมสิครับว่ามนุษย์ในวันนี้ใครรักท่านมากที่สุดแน่นอนพ่อแม่แต่พ่อแม่รักลูกยังไงเนี่ยสุดท้ายมาส่งแก้กูโบพ่อก็กลับเขาไม่ได้อยู่กับท่านตลอดชีวิตณกุโบร์แห่งนี้ เขาเดินทางกลับออกไปเหลือท่านกับอามันท่านวินาทีที่บรรดาสหายเราเดินออกไปทั้งหมดวินาทีนั่นแหละครับพี่น้องอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนวะยะตีมีมลาอิกะฮ์มาทันทีพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับวะยะตีมลาคันมาลักสองท่านจะมาทันทีลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์มันยิ่งกว่าการสอบใดๆทั้งสิ้นมันยิ่งกว่าความน่ากลัวใดๆทั้งสิ้นพี่น้องนึกภาพแต่มันเป็นภาพที่เรานึกไม่ถึงหรอกครับมันอยู่ในอัลลัมบาราซักพี่น้องออกไปทีละคนทีละคนจนเหลือท่านวินาทีนั้นมาลาอิกะฮ์ที่น่ากลัวสองท่านมาหาท่านทันทีมุนกัรและนะคีรมาลักสองท่านนี้พี่น้องที่รักครับมีลักษณะตัวดำมากนะตัวดำและจอเป็นสีน้ำเงินดำน่ากลัวมากไม่ใช่มาในลักษณะที่ยิ้มแย้มน่ากลัวมากแล้วจะมาจับท่านให้นั่งขึ้นอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนวินาทีที่ถูกมาลักนั่งจับขึ้นพี่น้องครับให้ท่านนั่งเนี่ยยาอัลลอฮ์ถ้าวันนั้นดำดินแล้วหายแล้วหนีแล้วสลายชีวิตเป็นดินไปเลยท่านอยากจะเป็นอย่างนั้นท่านไม่อยากจะเจอกับสิ่งที่กำลังประสบอยู่แน่นอนถ้าวินาทีนั้นท่านดำดินได้แล้วท่านขออัลเลาะห์ให้ฉันหายไปแต่อย่าอัลเลาะห์ให้ฉันหายให้ฉันสลายตัวถึงแม้ไม่ได้สวรรค์ก็อย่าให้ได้นรกขอให้ฉันสลายกลายเป็นดินเหมือนสัตว์ชนิดหนึ่งพี่น้องก็จะเอาวันนั้นท่านจะเอาวันนั้นพี่น้องแต่มันไม่มีอะไรแล้วท่านจะหนีไปไหนไม่ได้นี่คือความจริงนี่คือความจริงอัลลอฮ์เตือนจะแล้วใช่ไหมอัลลอฮ์บอกแล้วใช่ไหมรอซูลบอกใช่ไหมอิสลามเตือนแล้วพระองค์บอกเราแล้วว่านี่คือความจริงและสิ่งนี้จะมีขึ้นจริงๆลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันเป็นวินาทีที่ท่านแก้ตัวใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นไม่มีเตาบัตไม่มีการขออภัยโทษใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์ไม่รับการขอโทษจากท่านมาลักจับขึ้นลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์วินาทีแรกที่มาลักถามไปน้องมารับบุกใครคือพระเจ้าของเจ้าซุบฮานัลลอฮ์มาลักถามด้วยเสียงที่น่ากลัวมากถามด้วยเสียงที่น่ากลัวมากผมนี่เสียงดังใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องฟังบางคนตกใจเสียงมันดังพี่น้องเสียงมุนกัรนะกีรท่านมุนกัรนะกีรเวลาถามน่ากลัวยิ่งกว่าเสียงดังไม่รู้กี่พันล้านเท่าน่ากลัวที่สุดถ้าคนซอเลห์พี่น้องที่รักวินาทีที่มาลักถามมารับบุกใครคือพระเจ้าเจ้าอัลลอฮฺรับบีอัลฮัมดุลิลละเขาตอบเลยว่าอัลลอฮฺคือพระเจ้าฉันไม่มีการสงสัยไม่มีการชุบฮัดไม่มีการเคลือบแคลงใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮฺรับบีอัลลอฮฺคนจะตอบอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าได้ในโลกกุโบร์ในอัลลัมบาราซักต้องเป็นคนที่อยู่กับอัลลอฮฺในดุนยาคนที่ยืนหยัดกับอัลลอฮ์คนที่ละหมาดคนที่อยู่ในอามัลซอลิฮ์ในดุนยาเท่านั้นจึงจะตอบว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าฉันได้เอาละเราไม่ต้องพูดก่อนพี่น้องคนดีๆนะฮะแต่เราจะพูดในเคสของคนไม่ดีอาจจะเป็นผมอาจจะเป็นท่านอาจจะเป็นเราแต่ขออัลลอฮ์อย่าให้เป็นเลยกับพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอให้บรรดามุมินมุสลิมีนมุสลิมาทั้งหมดปลอดภัยจากอาซาบกุโบร์น่ากลัวมากถ้าเป็นคนที่ไม่ดีเวลาถูกถามพี่น้องมารับบุกด้วยความที่น่ากลัวเสียงที่รุนแรงของมาลาอิกะฮ์พี่น้องความน่ากลัวตรงนี้ขนาดไหนรู้ไหมครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดเอาไว้ครั้งหนึ่งแล้วล่ะนะครับถ้าแม้ว่าถ้าฉันไม่กลัวว่าพวกท่านเนี่ยอัลลอฮฺตะเดฟันุถ้าฉันไม่กลัวว่าพวกท่านจะไม่ยอมฝังศพคนตายเนี่ยนะละดะอูตุลลอฮฺอัยยุสมิอะกุมมินอาซาบิลกับรฉันจะขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้พวกท่านได้ยินเสียงอาซาบกุโบร์ลาฮาวลาวะลากุตะลาบิลละนบีบอกถ้าฉันไม่กลัวว่าพวกท่านจะไม่ยอมฝังศพคนตายฉันจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พวกท่านได้ยินเสียงคนถูกอาซาบกุโบร์ทันทีนั่นคือ หากเราได้ยินเสียงคนที่หวาดกลัวคนที่ถูกทรมานในกูโบร์จะไม่มีมนุษย์แม้แต่คนเดียวจะเอาศพของญาติพี่น้องเขาฝังลงในดินพี่น้องกลัวมากแต่นบีไม่ขอแบบนั้นนบีต้องการอีหม่านที่แท้จริงนบีต้องการศรัทธาที่เที่ยงตรงนบีต้องการความศรัทธาที่มาจากใจไม่มีใครได้ยินพี่น้องที่รักคนเลวเวลาถูกจับมารับบุกใครคือพระเจ้าของท่านเขาจะตอบทันทีว่าละอัดริฉันไม่รู้ว่าใครคือพระเจ้าฉันไม่รู้ว่าใครคือพระเจ้ามาดีนุกและอะไรคือศาสนาของเจ้าศาสนาของท่านคือศาสนาอะไรเขาจะตอบเหมือนเดิมว่าไม่รู้แล้วท่านกล่าวยังไงกับชายคนนี้ชายคนนี้เจ้ากล่าวยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เขาก็พูดเหมือนที่คนอื่นก็พูดพี่น้องเมื่อตอบแบบนี้เท่านั้นแหละครับอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์ความน่ากลัวทั้งหมดอีกดับเบิ้ลที่ท่านเจอตอนที่ถูกดึงวิญญาณสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านี้จะเกิดกับท่านทันทีอะไรคือเกิดกับท่านพี่น้องที่รักครับนั่นคือเมื่อตอบไม่ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กุโบร์เนี่ยนะครับยุดัยกุกุโบร์มันจะค่อยๆแคบค่อยๆแคบแล้วอัดลงมาเรื่อยๆฮัตตาตักซลิฟะนะครับจนกระทั่งตักซลิฟะฟีฮิอัดลาอุท่านนบีบอกว่ากุโบร์มันจะบีบตัวของมัยยิตศพวิญญาณนี้บีบเข้ามาเรื่อยๆจนซี่โครงสองข้างตักตะลิฟะมันจะมาสอนกันแบบนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนความเจ็บปวดในกุโบร์คือเรื่องจริงอาซาบกุโบร์คือของจริงซี่โครงสองข้างของบ่าวของอัลลอฮ์มันจะถูกบีบเข้ามาจนอัดแล้วสอนกันแบบนี้พี่น้องที่รักพี่น้องวินาทีที่ตัวท่านถูกสอนกันแบบนี้ถูกบีบอัดมาแบบนี้พี่น้องนึกถึงอะไรเอารถไหมเอาเงินไหมท่านจะเอาอำนาจไหมเอาความยิ่งใหญ่ไหมนั่นไงพี่น้องงานที่ท่านทุ่มเทกับมันทั้งหมดจนท่านไม่ละหมาดนั่นไงครับพี่น้องลูกหลานที่ท่านพอใจกับเงินเดือนของเขาในขณะที่ลูกหลานไม่ละหมาดและไม่เอาศาสนานี่ไงพี่น้อง เทือกสวนไรนาสมบัติที่ท่านหามาได้บนพื้นฐานของการไม่ละหมาดนี่ไงพี่น้องดุนยาที่ท่านเคยรักมันแผ่นดินตรงนี้ไงที่ท่านเคยเดินเหยียบไปเดินผ่านไปผ่านมาผ่านมัสยิดไม่เคยเข้าละหมาดท่านได้ยินเสียงอาซานไหมท่านอยู่ในกุโบร์ถึงท่านได้ยินเสียงอาซานท่านก็ไม่มีสิทธิ์ลุกไปละหมาดอัลลอฮ์เตือนแล้วใช่ไหมพี่น้องอัลลอฮ์เตือนแล้วใช่ไหมพี่น้องว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นท่านใช่ไหมที่ทำให้ทั้งหมดเกิดแบบนี้อัลลอฮ์อาธรรมต่อท่านหรือไม่อัลลอฮ์แกล้งท่านหรือไม่พี่น้องเจ็บพี่น้องปวดที่สุดท่านร้องออกมาด้วยเสียงดังที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ยินเสียงตะโกนของท่านและเสียงร้องของท่านแต่มนุษย์กับยินที่ไม่ได้ยินพี่น้องที่รักลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์โดนบีบไปขนาดนั้นพี่น้องวินาทีนั้นท่านจะไม่คิดอะไรอีกแล้วท่านจะเจ็บปวดที่สุดในขณะเจ็บปวดอย่างนั้นพี่น้องที่รักครับจะมีชายคนหนึ่งคนหนึ่งเดินมาหาท่านซุบฮานัลลอฮ์จะมีคนหนึ่งมาหาท่านในอัลลัมบาร์ซักในโลกแห่งความตายนี้ชายคนนั้นคนนั้นเป็นคนที่น่าเกลียดมากมีกลิ่นที่เหม็นมากท่านจะกลัวเขามากและท่านจะถามเขาว่ามันอันจะท่านคือใครเจ้าคือใครท่านคือใครชายคนนี้บอกทันทีนะครับพี่น้องว่าคนที่หน้าตาน่าเกลียดบอกกับคนนี้ทันทีว่า อันนั้นอามัลุกฉันคืออามันของท่านฉันคืออามันการปฏิบัติตัวของท่านในดุนยานี่คือตัวฉันคนที่น่าเกลียดนี่หรืออามันเรานี่ไงพี่น้องที่รักคนที่ชั่วฝ่าฝืนทรยศอัลลอฮ์นี่คืออามันที่เขาทำในดุนยาน่าเกลียดที่สุดวันนั้นท่านจะหนีไปไหนคนคนนี้จะอยู่ติดกับท่านแล้วไม่ได้ช่วยเหลืออะไรท่านเลยไม่ช่วยเหลือใดๆท่านแล้วจะอยู่ติดกับท่านพี่น้องวันนั้นถ้าท่านมีตังพันล้านแล้วจะไถ่ตัวท่านในพ้นจากการลงโทษอัลลอฮ์จะไม่รับแม้แต่1 บาทหรือ1 ดิรฮัมเลยวันนั้นท่านจะรู้เลยนะครับพี่น้องว่าการซิกรุลลอฮ์การละหมาดตะฮัจญุดการขอโทษต่ออัลลอฮ์การกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แค่คำเดียวนี่แหละสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉันควรจะทำตั้งแต่ฉันยังไม่ตายอินนาลิลลาฮิพี่น้องครับแล้วเวลาโดนอย่างนั้นยังไม่พอพี่น้องการลงโทษของเขาจะยังมีต่อไปจนกระทั่งเขาจะถูกตีด้วยกระบองเหล็กและกระบองเหล็กตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าเราดุริบะบิฮาจับลถ้ากระบองอันนี้ตีมาลงที่ภูเขานะครับพี่น้องแค่นะตัวฮาบันมันจะกลายเป็นฝุ่นดินทันทีและพี่น้องคิดดูกระบอกอันนี้ถูกตีไปยังวิญญาณของคนเลวคนนั้นเขาจะตะโกนสุดขนาดไหนพี่น้องที่รักเขาจะตะโกนสุดเสียงขนาดไหนด้วยความเจ็บปวดที่สุดเมื่อตีซุบฮานัลลอฮ์เขาละลายและแตกสลายเป็นดินทันทีพี่น้องถ้าภาษามาลายูเขาบอกหัจโจละลายเละหมดเลยแต่อัลลอฮ์ให้กลับคืนมันเดิมแล้วถูกลงโทษอย่างนั้นจนวันกิยามะห์และไม่ใช่แค่นั้นคนที่ไม่ละหมาดคนที่ไม่ยังทรยศต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้ลงโทษแค่นั้นในบารัซักพี่น้องแต่เจ็บปวดยิ่งกว่านั้นฟาอัฟรชูที่นอนที่ทำจากไฟนรกจะถูกปูให้เขาประตูนรกจะถูกเปิดให้เขาเขาจะเห็นที่ที่เขาจะได้ไปอยู่ในวันกิยามะห์ทั้งเช้าและเย็นยังไม่ทันไปเลยครับพี่น้องเห็นนรกที่เขาจะเข้าไปอยู่เนี่ยทั้งยามเช้าและยามเย็นเห็นไฟนรกเห็นสภาพของนรกที่เขาจะเข้าไปในวันกิยามะห์จนเขาเหล่านั้นจะบอกกับอัลลอฮ์ว่าลาตุกิมิสซาอะฮ์ยาอัลลอฮ์อย่าให้เกิดวันกิยามะห์เลยยาอัลลอฮ์อย่าให้เกิดวันกิยามะห์เลยยาอัลลอฮ์ขอเพราะวันกิยามะห์ที่ฉันจะไปโดนนี่หนักหนายิ่งกว่านี้มากวันนี้ฉันเจ็บปวดวันนี้ฉันโดนหนักขนาดนี้แต่ในวันกิยามะห์ฉันจะโดนสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วหนักกว่านี้และตุกไม่ซะอย่าให้เกิดวันกิยามะห์เลยยาอัลลอฮ์ตรงนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับผมจึงเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปเจอถ้าชีวิตไม่มีชีวิตหลังตายพี่น้องลองบอกผมสิครับบนโลกนี้เนี่ยไม่มีความยุติธรรมเลยคนจนคนรวยทำไมอะพี่น้องสุดท้ายจะตายแล้วจบแค่นี้แหละครับบอกไม่ใช่หลักการอิสลามมีชีวิตหลังตายชีวิตหลังตายคือชีวิตที่เป็นชีวิตที่ยุติธรรมที่สุดพระผู้เป็นเจ้าจะตอบแทนอัลลอฮ์จะตอบแทนทุกชีวิตด้วยความยุติธรรมนี่คือความจริงพี่น้องที่รักแต่ถ้าคนซอละห์คนดีแหละครับพี่น้องเวลาเขาอยู่ในกุโบร์มาชาอัลลอฮ์มากกุโบร์เขาขยายกว้างเขานอนอย่างสบายเขาเห็นที่อยู่เขาในสวรรค์เขาได้หลับอย่างสบายเขาจะบอกกับอัลลอฮ์เลยบอกว่าอักิมิสซาอะห์ให้เกิดวันกิยามะห์โดยเร็วเถิดยาอัลลอฮ์เรื่องราวตรงนี้ในค่ำคืนนี้ที่ผมเล่าให้กับท่านเตือนกับตัวผมเองและบอกกับพี่น้องเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตเราพี่น้องครับความดีทั้งหมดที่เราทำวันนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นผลหรอกครับในดุนยาอย่างเต็มๆเราไม่เห็นผลหรอกครับพี่น้องแต่เราจะเห็นวินาทีที่หลังท่านแตะกูโบวินาทีที่วิญญาณตะหลุดท่านจะรู้เลยว่ายาอัลลอฮ์ละหมาดตะฮัจญุดนี่แบบนี้นี่เองยาอัลลอฮ์นี่แหละการทำดีของฉันการละหมาดสุนัตก่อนซุบฮีของฉัน การรักษาฟัดดูละหมาดเวลาของฉันการปฏิบัติตัวอยู่ในศาสนาของฉันอัลลอฮ์เป็นแบบนี้นี่เองการสดกอดของฉันการทำดีต่อผู้คนกับฉันนี่มันเห็นแบบนี้แล้วอัลลอฮ์จะให้ท่านสัมผัสเต็มๆวันที่ท่านตายพี่น้องที่รักวันที่ท่านเสียชีวิตวันนี้นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านหมดเวลาแล้วที่เราจะทุ่มทั้งหมดกับดุนยาเราอายุก็มากขึ้นทุกวันพี่น้องครับถึงแม้เราจะยังไม่เยอะเราจะเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มแต่เชื่อผมเถอะครับความตายมันมาโดยมันไม่ได้บอกเราจริงๆความตายมันมาบางครั้งเราไม่มีอะไรบ่งบอกมาก่อนเลยทุกคืนที่หลับตาลงไม่มีอะไรรับประกันว่าเราจะมีโอกาสเปิดตาขึ้นอีกในวันพรุ่งนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านผมอยากเตือนตัวผมและเตือนตัวพี่น้องนะครับความชั่วเรามีประจำความชั่วเรามีเยอะดังนั้นจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ในวันที่การขออภัยโทษยังมีประโยชน์ร้องไห้กับอัลลอฮ์อิสติฆฟารต่ออัลลอฮ์ลุกขึ้นละหมาดตะฮะญุดยามค่ำคืนแล้วบอกกับอัลลอฮ์ยกโทษให้ข้าพระองค์เถิดยาอัลลอฮ์นะสิ่งที่พระองค์ใช้ข้าพระองค์ก็ฝ่าฝืนสิ่งที่พระองค์ห้ามข้าพระองค์ก็ยังทำมันแต่พระองค์ยังไว้ชีวิตข้าพระองค์จนมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ยาอัลลอฮ์อภัยโทษและเมตตาต่อบ่าวด้วยเถิดยาอัลลอฮ์บอกพระองค์นะพี่น้องอัลลอฮ์ยังให้เรามีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ยังให้เรามีพลังกำลังในการอิบาดัตพี่น้องขอตอนนี้นะขอโทษอัลลอฮ์มากๆอามานเราไม่มั่นใจหรอกครับพี่น้องว่าจะทำความสำเร็จให้กับชีวิตเราได้ละหมาดเราไม่มั่นใจในมันซอดาก้อการทำดีของเราไม่มั่นใจในมันเลยแต่ขออัลลอฮ์เมตตาสองอย่างพี่น้องขอให้กันและกันนะขอให้ผมขอให้ท่านขอให้พวกเราทุกคนขออัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่พวกเราทั้งหมดขออัลลอฮ์เมตตาแก่พวกเราทุกคนขอพระองค์ทรงอภัยพระองค์ทรงเมตตาผมพูดในค่ำคืนนี้แล้วคนที่ยังไม่ละหมาดผมขอแต่ครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์แค่กลับมาละหมาดเถอะอย่างอื่นค่อยว่ากันพี่น้องขอให้กลับมาละหมาดให้ได้5เวลาแล้วอย่างอื่นจะตามมาและสำคัญที่สุดวันนี้คืนนี้ฟังอย่าฟังด้วยความหมดหวังนะครับเพราะอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เราหมดหวังแม้เสี้ยววินาทีเดียวของชีวิตท่านก็จงตั้งความหวังณที่อัลลอฮ์ลาตักนะตูมิรอห์มะติลลาฮ์ส่วนเจ้าทั้งหลายจงอย่าหมดหวังจากความเมตตาของพระองค์จงอยู่อย่างมีความหวังเชื่อแต่ครับอย่างน้อยที่สุดแม่นะฮะลูกจะเลวยังไงแม่ยังมีอภัยให้เสมอแต่พระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าแม่พระองค์เป็นยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบ่าวที่ผิดที่พลาดที่เลวไปแล้วผมเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าบ่าวคนนั้นกลับตัวจริงๆเตาบัดตัวขอโทษต่ออัลลอฮ์ไม่มีบาปไหนหรอกครับที่อัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้หากอัลลอฮ์ไม่รักพวกเรานะครับพี่น้องพระองค์ไม่ส่งรอซูลมาอย่างพวกเราหรอกหากอัลลอฮ์ไม่รักเราเนี่ยเชื่อแต่ครับเราไม่มีโอกาสเกิดเป็นมุสลิมหรอกครับพี่น้องที่รักบางคนต้องแสวงหากว่าจะได้อิสลามนะพี่น้องบางคนเป็นต่างศาสนิกและสุดท้ายก็ได้รับฮิดายัตเข้ารับอิสลามวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วเป็นมุสลิมเลยได้รับอิสลามนะนี่คือความเมตตาอันยิ่งใหญ่แล้วจงขอบคุณพระองค์ให้มากและให้เราตายด้วยกับการอิหม่านและการศรัทธาอินชาอัลลอฮ์นะครับตายบนอิหม่านและการศรัทธาและขอดุอานะครับต่อพระองค์อัลลอฮ์ให้อภัยโทษให้กับเราที่สุดลุกตาหยุดแต่ครับพี่น้องใครที่ไม่เคยลุกขึ้นขออภัยโทษลุกขึ้นอิสติฆฟารการละหมาดตะฮะญุดของท่านจะเห็นมันอย่างสวยงามที่สุดในวันที่ท่านกลับไปหาพระองค์มาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยกย่องแต่ตะจาฟะจุนูบุฮุมอานิลมาดอจินะครับพวกเขาเอาตัวสีข้างของพวกเขาลุกจากที่นอนของพวกเขามาชาอัลลอฮ์ในยามค่ำคืนพวกเขาลุกขึ้นมาขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับลุกมาวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ไม่มีใครรู้พี่น้องอะไรอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับท่านมั่งละตักนะตูมิรอห์มะติลลาฮ์จะหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่มีคนชั่วคนไหนที่กลับตัวแล้วอัลลอฮ์จะไม่รับทุกคนพระองค์พร้อมจะให้อภัยอินชาอัลลอฮ์ขอให้เรากลับตัวอย่างแท้จริงและความเมตตาอย่างที่สุดของอัลลอฮ์พี่น้องครับดูนะพระองค์อยากจะช่วยเราจริงๆนะพี่น้องอัลลอฮ์รักเราจริงๆด้วยอัลลอฮ์รักเรามากพี่น้องครับสิ่งแรกที่เราจะถูกสอบถามนั่นคือการละหมาดนะแต่เมื่อละหมาดไม่สมบูรณ์เนี่ย อัลลอฮ์ยังใช้ให้มาลาอิกะฮ์ไปดูสิเขามีละหมาดสุนัตไหมยาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นี่พระเจ้าเราพี่น้องนี่คืออัลลอฮ์ดูสิเขามีละหมาดสุนัตไหมถ้ามีเอาไปปิดฟัดดูให้เต็มซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยหากพระองค์ต้องการจะอาธรรมท่านและต้องการจะลงโทษท่านแค่ท่านไม่ผ่านเรื่องฟัดดูพระองค์ก็สามารถลงโทษได้เลยแต่ความเมตตาของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่และใหญ่หลวงมากละหมาดฟัดดูเขาไม่ครบมาลักลองไปดูซิละหมาดสุนัตเขามีไหมหากละหมาดสุนัตเขามีมาชาอัลลอฮ์ปิดฟัดดูเท่ากับสมบูรณ์เลยฟัดดูเขาซุบฮานัลลอฮ์ไปดูคนบางคนได้รับการอภัยโทษด้วยกับบางสิ่งบางอย่างอัลลอฮ์ทรงเมตตาจริงๆพี่น้องที่รักนะครับชีวิตชั่วทั้งชีวิตบางความดีบางอย่างที่เขาทำด้วยหัวใจจริงๆพระองค์อภัยโทษด้วยกับอามานะห์นั้นใครจะรักเรายิ่งกว่าอัลลอฮ์นะครับเตือนในค่ำคืนนี้ด้วยรักและจริงใจและหวังดีนะผมจริงๆก็ไม่มั่นใจนะครับกับอามานะห์ตัวเองจริงๆนะบอกกับพี่น้องทุกท่านในค่ำคืนนี้จริงๆแต่สิ่งที่หวังที่สุดอินชาอัลลอฮ์พวกเราที่รับฟังบยานนะจากผมไปบ้างเคยฟังผมบ้างและได้กลับตัวอัสบาบเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ผมฝากพี่น้องทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมผมกับครอบครัวในดุอาของพี่น้องด้วยนะครับหากพี่น้องผมจะพูดเสมอเวลาผมไปบรรยายที่ไหนนะผมก็จะบอกนะว่าถ้าไม่เจอกันในสวรรค์นะพี่น้องบอกอัลลอฮ์ด้วยนะครับถามถึงผมบ้างถามถึงครอบครัวผมถามถึงพ่อแม่พวกเราทุกคนช่วยด้วยนะครับพี่น้องไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์จะรับดุอาของใครพี่น้องไม่ทราบว่าอัลลอฮ์จะพอใจใครพระองค์อาจจะพอใจพวกท่านมากกว่าผมทั้งหมดเป็นไปได้ดังนั้นวันที่ชนะที่สุดที่เราจะตัดสินว่าใครชนะหรือใครแพ้ไม่ใช่ดุนยาแต่วันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์นั่นแหละครับวันที่เป็นการตัดสินอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดขอให้เราได้ตายบนอีมานและเป็นการตายที่งดงามทุกคนขอให้การตายของเราคือการพักผ่อนมีชีวิตในดุนยามีชีวิตอย่างนักต่อสู้และขอให้ตายอย่างผู้ที่ได้รับการพักผ่อนตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์นะครับขอบคุณมากในค่ำคืนนี้จะซากุมุลลอฮฺคอยรอนพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณจริงๆนะขอเราตอบแทนแล้วก็ให้เราได้พบกันในสวนสวรรค์ชั้นฟิรเดาส์กันทุกคนนะครับและขอบคุณพี่น้องต่างศาสนิกทุกคนนะที่เข้ามาฟังในค่ำคืนนี้หากบางคำพูดหรือคำจาอะไรผมที่ท่านไม่พอใจหรือโกรธผมต้องขอโทษณที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับฟังกันขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนนะครับอินชาอัลเลาะห์เจอกันใหม่ในรายการวันพุธนี้นะครับจะเปิดสายสดพูดคุยกันเหมือนเดิมนะใครที่ต้องการโทรมาพูดคุยเรื่องราวชีวิตเล่ากันได้ในวันพุธนี้นะครับ 20:15 น.คืนนี้จะซากุมุลลอฮฺคอยรอนจากลาไปก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับกินนะครับนะครับเลทหน่อยโอเคครับ